ใครที่ชอบล้างรถเองวันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าน้ำยาแบบไหนทำโฟมได้ดีกว่ากันตัวแรกเป็นแชมพูล้างรถสูตรปกติใส่ลงในกระบอกฉีดโฟมไม่ผสมน้ำเลยนะครับโฟมที่ได้จะมีลักษณะเป็นฟองเล็กๆยึดเกาะได้ดีกว่าการล้างแบบธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เป็นวิปสักเท่าไหร่เรียกว่าพอใช้งานได้ครับอันที่2นี่จะเป็นสูตรผสมเองระหว่างยาสระผมกับน้ำยาล้างจานลักษณะจะใกล้เคียงแชมพูล้างรถเลยถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันครับอันสุดท้ายจะเป็นโฟมล้างรถแบบไม่ผสมน้ำเลยลักษณะของโฟมจะเล็กและละเอียดกว่านุ่มลื่นยึดเกาะพื้นผิวได้เยอะและดีกว่าด้วยครับนอกจากน้ำยาแล้วเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์ล้างรถที่จะช่วยประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งเวลาและยังช่วยให้เราล้างรถได้สะอาดมากขึ้นแถมยังลดรอยขีดข่วนขณะล้างรถได้ดีเลยทีเดียว